สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบัตรพระสงฆ์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2563วันนี้เวลา 6:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบัตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2563ซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดหัวลำโพงวัดปทุมวนารามราชวรวิหารวัดบรมนิวาสราชวรวิหารวัดพญายังรวมจำนวน100รูปในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี2563โอกาสนี้พระราชทานพรปีใหม่แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563ขอขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานมาด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลชื่อทั่วไปก็ขอให้บุญกุศลที่ทำร่วมกันมาวันนี้ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการในปีใหม่และสืบต่อๆไปด้วยในอนาคตในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่24เวลา 17:06 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่24โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าเรื่อง Visiting Professorที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก China Medical Board เพื่อเตรียมการในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุโดยการพัฒนางานวิจัยด้านผู้สูงอายุกับเครือข่ายต่างประเทศโครงการทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่สนับสนุนทุนให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้อาจารย์สามารถผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นและการขออนุมัติใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศหรือ EdTech ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับสถาบันตั้งแต่ปีการศึกษา2562สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสกอสภาการพยาบาลและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศมาอย่างต่อเนื่องและมีการใช้เกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนหรือ AUNQA ในการประกันคุณภาพของหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบันปีการศึกษา2561มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมากองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก
วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถวุฒิดิษฐ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับประชาชนได้รับทราบอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปรักษาผู้เจ็บป่วยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนจำนวน3ครอบครัวสำหรับอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงติดภูเขาโดยในช่วงฤดูหนาวจะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นจำนวนมากในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถวุฒิดิษฐ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,497 ผืนไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดพิษณุโลกณหอประชุมอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับสำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้อุณหภูมิบนพื้นที่สูงเฉลี่ยประมาณ 17-20 องศาเซลเซียสและจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5 9และ10บ้านป่าแดงอำเภอชาติตระการเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายในการนี้ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานมอบแก่นายประยุทธ์ทองไพรวันอายุ40ปีประสบอุบัติเหตุมีแผลกดทับอักเสบอยู่ระหว่างการรักษาตัวในสันไพฑูรย์อายุ54ปีและนางจำลองเรืองคำอายุ77ปียังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นนอกจากนี้องคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน 1,497 ผืนไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวณที่ว่าการอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลก